พรรคเพื่อไทยกระผมขออภิปรายแสดงความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563ที่คณะรัฐมนตรีได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในชั้นรับหลักการในวาระที่1ดังนี้ท่านประธานที่เคารพครับในการบริหารประเทศผู้บริหารประเทศก็คือคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีต้องพิจารณาองค์ประกอบในการขับเคลื่อนประเทศซึ่งกระผมเห็นว่ามีองค์ประกอบ2ส่วนใหญ่ๆคือ 1. การลงทุนภาครัฐซึ่งสภากำลังพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอยู่ในขณะนี้ในประการที่2ก็คือการลงทุนภาคเอกชนทั้งในประเทศและที่มาจากต่างประเทศทั้ง2องค์ประกอบดังกล่าวจะต้องเดินไปด้วยกันเปรียบเสมือนคนที่ต้องเดินด้วยขา2ขาในลักษณะที่ภาคเอกชนควรจะเดินนำหน้าส่วนการลงทุนภาครัฐทำหน้าที่สนับสนุนและเดินไปด้วยกันประเทศถึงจะเดินหน้าได้แต่ณปัจจุบันและย้อนหลังไป5ปีที่ผ่านมามีข้อสังเกตว่าการลงทุนภาคเอกชนแทบจะนิ่งสนิทมีแค่การลงทุนลมเพราะประเทศขาดความเชื่อมั่นในระบบการเมืองของเราที่ไม่มีเสถียรภาพกฎกติกาที่ผิดเพี้ยนไปจากการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจอธิปไตยมิได้เป็นของปวงชนอย่างแท้จริงดังนั้นเมื่อการลงทุนภาคเอกชนนิ่งสนิทมิได้เป็นหลักในการขับเคลื่อนประเทศจึงเหมือนกับเดินขาเดียวประเทศเปรียบเสมือนคนพิการเดินกระโผกกระเพกไม่ทันเพื่อนบ้านจึงเหลือแต่การลงทุนภาครัฐเป็นหลักเท่านั้นที่เรากำลังพิจารณาอยู่ในวันนี้เมื่อเหลือการลงทุนภาครัฐเป็นองค์ประกอบสำคัญรัฐบาลยิ่งต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับการใช้จ่ายเม็ดเงินงบประมาณซึ่งเป็นภาษีอากรของประชาชนให้ตอบโจทย์ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแต่การก็หาเป็นเช่นนั้นไม่ซึ่งได้มีเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายชี้ให้เห็นความบกพร่องในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ต่างๆซึ่งได้เริ่มกันตั้งแต่ช่วงบ่ายและก็จะต่อเนื่องต่อไปอีก2วันสำหรับกระผมได้รับมอบหมายในภาพรวมว่าการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังหรือไม่ท่านประธานที่เคารพในระยะเวลาอันจำกัดตัวอย่างแรกท่านประธานคงมีเอกสารงบประมาณฉบับที่7รายงานสถานะและแผนการใช้เงินนอกงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ2563จากการตรวจดูร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ตั้งแต่มาตรา1ถึงมาตรา55ไม่มีมาตราใดลงรายละเอียดของแผนงานโครงการของเงินนอกงบประมาณให้สมาชิกรัฐสภาได้ตรวจสอบซึ่งเป็นการดำเนินการตะขัดรัฐธรรมนูญมาตรา140และมาตรา141ที่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องกระทำเป็นพระราชบัญญัติแม้จะเป็นเงินนอกงบประมาณก็ตามท่านประธานที่เคารพครับมีกรณีเงินนอกงบประมาณเข้าสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานรัฐสภา
ส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน146คนขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศปส.ซึ่งดำเนินการในสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ท่านประธานครับศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่ 3/4/2557 ลงวันที่12มีนาคม2557โดยมีคำวินิจฉัยสรุปว่าเงินของแผ่นดินย่อมหมายถึงเงินของประชาชนทั้งชาติโดยหมายความรวมถึงบรรดาเงินทั้งปวงทรัพย์สินสิทธิและผลประโยชน์ที่รัฐเป็นเจ้าของและเงินนอกงบประมาณขอเน้นคำว่าเงินนอกงบประมาณเงินกู้เงินอุดหนุนเงินบริจาคหรือเงินช่วยเหลือจากแหล่งในประเทศหรือต่างประเทศอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายจะเห็นได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าเงินนอกงบประมาณเป็นเงินของแผ่นดินเมื่อเป็นเงินของแผ่นดินก็ต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา140และมาตรา141ซึ่งก็คือจะต้องจัดทำเป็นพระราชบัญญัติมีรายละเอียดแผนงานโครงการให้สภาได้ตรวจสอบเมื่อรัฐบาลไม่ได้ดำเนินการตามนี้จึงส่อว่าขัดรัฐธรรมนูญมาตรา140และมาตรา141ถ้าไม่รับกลับไปแก้ไขน่าจะสุ่มเสี่ยงขัดรัฐธรรมนูญได้นอกจากนี้ผมยังเป็นห่วง EEC PPP มีหลายอย่างที่อาจจะตีความเป็นเงินของแผ่นดินได้ตามคำวินิจฉัยของรัฐของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อนำทรัพย์สินหรือที่อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นเงินของแผ่นดินไปใช้มีการมาจัดทำเป็นพระราชบัญญัติเสนอให้สภาตรวจสอบหรือไม่ท่านประธานที่เคารพครับกระผมจะขอยกตัวอย่างที่สองที่การจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีสอว่าอาจดำเนินการขัดรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังหรือไม่คือเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีเล่มที่16ประกอบด้วยกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังพ.ศ. 2561มาตรา4ให้คำนิยามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมายความถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งและในมาตรา65ได้บัญญัติว่าการจัดทำงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ขอเน้นคำว่าตรวจสอบได้นอกจากนั้นที่กระผมได้ยกคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/4/2557 เงินของแผ่นดินย่อมหมายถึงเงินของประชาชนทั้งชาติรวมถึงเงินงบเงินนอกงบประมาณเงินกู้เงินอุดหนุนเงินอุดหนุนที่จะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะอยู่ในส่วนนี้หรือไม่ซึ่งกระผมเห็นว่าอยู่ท่านประธานที่เคารพครับจากการตรวจสอบพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี
2563ได้มีรายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงานผลผลิตโครงการเฉพาะกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ยังขาดรายละเอียดดังกล่าวของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อเป็นเงินของแผ่นดินย่อมต้องจัดทำเป็นพระราชบัญญัติเมื่อไม่ได้ทำก็น่าจะขัดรัฐธรรมนูญและขัดกฎหมายวินัยการเงินการคลังรัฐบาลจะมีคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรท่านประธานที่เคารพครับตัวอย่างที่3พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณพ.ศ.2561ซึ่งออกในสมัยรัฐบาลขสช.ในมาตรา45ได้กำหนดให้คณะรัฐมนตรีสามารถใช้เงินจำนวน 50,000 ล้านบาทเรียกว่าเงินทุนสำรองจ่ายโดยให้นำไปใช้จ่ายได้ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์แก่ราชการแผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นไม่เพียงพอเน้นคำว่างบกลางไม่เพียงพอสามารถเอาเงินทุนสำรองจ่ายมาใช้ได้อีก 50,000 ล้านบาทท่านประธานที่เคารพครับลำพังเงินงบกลางที่ตั้งไว้ใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนก็เป็นเงินถึง 96,000 ล้านบาทเฉียดแสนล้านเข้าไปแล้วถ้ายังใช้ได้อีก 50,000 ล้านบาทโดยอำนาจคณะรัฐมนตรีเท่านั้นโดยไม่ผ่านการพิจารณาของสภาท่านประธานและเพื่อนสมาชิกคงไม่เคยเห็นการนำเงินแผ่นดินมาใช้โดยไม่มีแผนงานโครงการมาให้สภาตรวจสอบอย่างแน่นอนก็คงจะมีแต่รัฐบาลนี้เท่านั้นที่มาผ่านร่างกฎหมายในสมัยคสช.ซึ่งกระผมมีความเห็นว่าขัดรัฐธรรมนูญมาตรา140และ141ชัดเจนควรที่จะมีการแก้ไขท่านประธานที่เคารพครับการใช้งบกลางโดยไร้การตรวจสอบและใช้โดยผิดเงื่อนไขไม่เป็นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนจำเป็นที่สำคัญงบประมาณที่ใช้ไปนั้นไม่ก่อให้เกิดมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจไม่ตอบโจทย์ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนย่อมผิดกฎหมายวินัยการเงินการคลังมีเพื่อนสมาชิกก่อนหน้านี้ได้ยกตัวอย่างไปแล้วก็คือการใช้เงินงบกลางถึง 2,800 ล้านไปซื้อรถถังยานเกราะสไตรเกอร์ในขณะที่ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องหนักหนาสาหัสมา5ปีแล้วในขณะที่ปัญหาความมั่นคงของประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านไม่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเลยโดยส่วนตัวของกระผมขอเพิ่มจากที่เพื่อนสมาชิกได้กล่าวไปก็คือว่าการใช้เงินงบกลางดังกล่าวไม่เข้าหลักเกณฑ์การใช้งบกลางเพราะไม่ใช่กรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนถ้าผมเป็นรัฐบาลผมจะช่วยเกษตรกรซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่เกษตรกรของเรามีปัญหาทั้งขาดแคลนน้ำและน้ำท่วมท่านประธานที่เคารพครับในส่วนของการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรผมเพิ่งรู้จักการดำนาแบบสักลุงที่ตำบลคำพีอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมการดำนาแบบสักลุงเป็นอย่างไรเป็นการดำนาโดยไม่มีน้ำในนาดินพอมีความชื้นอยู่บ้างใช้ไม้ไผ่ทิ่มดินนำร่องแล้วเอากล้าตรงบริเวณที่ไม้ไผ่เจาะดิน
ถ้าอาทิตย์หนึ่งฝนไม่ตกต้นกล้าก็ตายผมไปเห็นแล้วน่าสงสารมากถ้ารัฐบาลบริหารจัดการงบประมาณอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพควรนำเงินที่จะซื้ออาวุธซื้อเครื่องบินไปทำซื้อเครื่องบินฝนหลวงก็จะได้เครื่องบินเป็นฝูงมาทำฝนหลวงได้ทุกภาคอย่างทั่วประเทศท่านประธานครับกับผมมีเวลาจำกัดและเรื่องการใช้งบประมาณในส่วนที่เกี่ยวกับงบประมาณข้ามปีงบประมาณผูกพันข้ามปีงบประมาณเพื่อนสมาชิกได้พูดไปแล้วผมไม่กล่าวซ้ำคงอยากจะอนุญาตที่จะใช้เวลาเพียงเท่านี้และก็ขอให้รัฐบาลได้ตอบในสิ่งที่กระผมได้ตั้งข้อสังเกตไว้เพื่อที่จะได้ให้สมาชิกได้หายข้อข้องใจขอขอบคุณครับท่านประธานเชิญท่านรัฐมนตรี